หนิงปณิตาทำบุญใหญ่ให้แตงโมอึ้งถูกทักหน้าเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ติดตามข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาภัทรธิดาที่พลัดตกเรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดและพิธีกรสาวคนเก่งแถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้ทำบุญใหญ่ให้นักแสดงสาวที่จากไปอีกด้วยไปทำบุญให้แตงโมเล่าก่อนว่าหนิงลืมเรื่องหนึ่งไปตั้งแต่ตอนไปวิ่งการกุศลวันที่13กุมภาพันธ์พระอาจารย์ที่หนิงรู้จักบอกมาว่าหนิงจะออกกองที่ทะเลระวังหน่อยมันแปลกมากท่านนั่งสมาธิแล้วนิมิตเหมือนว่ามีดาราผู้หญิงผมยาวจะจมน้ำท่านก็บอกว่าให้บอกคนในกองถ่ายให้ระวังตัวกันหน่อยเวลาจะอยู่ทางน้ำเรื่องนี้หนิงลืมไปเลยจนกระทั่งน้องเสียชีวิตพระอาจารย์ท่านก็โทรมาบอกหนิงว่าหนิงจำได้ไหมเมื่อคราวก่อนถ้าอย่างนั้นให้ไปทำบุญปล่อยวัวปล่อยควายจะโอเคมากๆเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าจะไปทำที่ไหนดีก็ได้ที่ที่ทำกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราซื้อไปเขาก็เอาไปให้คนตาบอดเลี้ยงให้เขามีรายได้แล้วเขาก็จะรายงานเราด้วยว่าสัตว์ที่เราซื้อไปมันไม่ได้หายไปไหนนะมันได้เอาไปสร้างต่อท่านก็บอกให้ไปทำหนิงก็เอามาบอกเพื่อนต่อซึ่งจริงๆมีเงินส่วนหนึ่งที่ท่านเมตตาให้เอาไปซื้อแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เพื่อนฝากให้หนิงเอาไปทำบุญงานน้องหนิงเอาเงินตรงนี้ไปให้อ้ำพัชราภาให้พี่เอแต่เขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าเขาอยากทำให้น้องด้วยใจมันก็จะมีเงินส่วนนี้ที่เหลืออยู่หนิงก็บอกกับทุกคนว่าเงินนี้ขอเอาไปทำบุญตรงนี้นะแล้วเราก็ควักส่วนของเราด้วยแล้วก็มีดาราอีกหลายๆคนแฟนคลับมาช่วยกันกลายเป็นบุญใหญ่ที่ให้กับน้องเราเองทำบุญให้แตงโมตลอดทุกคนรักน้องแหละแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้น้องเรื่อยๆส่วนตัวหนิงชอบทำบุญด้วยจากนี้น้องก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่จะต้องอยู่ในที่เราทำบุญแผ่เมตตาหนิงเคยสนิทกับน้องตอนช่วงที่น้องยังทำงานที่ช่องด้วยกันเป็นน้องคนหนึ่งที่พูดเรื่องการทำสัญญกรรมแล้วสนุกที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องในหลายๆครั้งในช่วงที่น้องเสียตลอดระยะเวลาทั้งเราก็จะได้ทำข่าวน้องแทบทั้งเดือนชีวิตเขาเป็นหนังสือเล่มนั้นให้เราได้เรียนรู้เหมือนที่น้องเคยบอกไว้น้องจากที่ทุกคนรักเขาแล้วขอให้ความเป็นเขามันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่มันไม่ยุติธรรมในสังคมให้ได้พอมานึกถึงคำที่พระอาจารย์เคยบอกก็รู้สึกขนลุกมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้นะพอเจอใครเราจะบอกทุกคนว่าเรารักนะแล้วไม่อยากจะไปโกรธใครเจอใครอยากจะดีกับเขาก็บอกรักเลยอย่ารอให้เขาจากไปแล้วค่อยมารักเขาแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นไปตามที่พุทธศาสนาสอนคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความดีทำให้เราเห็นว่าคนรักเขาเพราะอะไรมีแบบเสพข่าวเรื่องแตงโมจนเครียดบ้างไหมยอมรับว่าเครียดนะทำข่าวในวงการบันเทิงมายอมรับว่าไม่เคยตามข่าวไหนเยอะเท่าข่าวนี้ตามจนเราอินจนเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่มันต้องได้ดั่งใจเราว่าตรงนี้ไม่ใช่เราจะรู้สึกอคติกับตรงนี้ทันทีจนเราต้องถอยกลับมาเราต้องแยกแยะด้วยว่าอันนี้คือเฟคนิวอันนี้คือข่าวจริงเพราะเฟคนิวเองก็เยอะมากจินเองก็อินมากเวลาที่หนิงรักใครจินก็จะรักคนนั้นไปด้วยจินไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่จินจะได้รับข้อมูลจากหนิงเราจะคุยกันตลอดจนอินไปด้วยแล้วจินจะคอยเป็นคนอัปเดตข่าวสารเวลาที่เราอยู่กองละครเขาจะโทรมารายงานว่าวันนี้มีอะไรบ้างล่าสุดที่เราลงรูปแล้วมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากกว่าหน้าเหมือนน้อง
น้องเขาสวยกว่าหรือเราอาจจะอินกับน้องช่วงนี้ไม่คล้ายหรอกน้องสวยกว่าเราตั้งเยอะหนิงก็กลับไปดูรูปอีกทีนะก็ยอมรับว่ามีบางมุมที่คล้ายๆก็ตกใจเหมือนกันก็ดีก็อยู่ที่ใครจะคิดยังไงหนิงคิดว่าน้องรับรู้ในสิ่งที่เรารักเขาหนิงสบายใจที่คิดแบบนี้น้องเป็นคนดีก็เชื่อว่าน้องยังอยู่กับเราที่ได้รับรู้มาน้องก็ไปหาหลายๆคนมีมาเข้าฝันหรือเจอบ้างไหมไม่ได้มาหาหนิงเองจังๆน่าจะเป็นทางคุณแม่หนิงคือหนิงใส่ชุดสีขาวไปงานไว้อาลัยน้องแล้วหนิงจะต้องใส่ชุดสีขาวตัวนี้ไปถ่ายละครด้วยในวันรุ่งขึ้นมันส่งซักแห้งไม่ทันก็เลยไปแขวนไว้ที่ราวบันไดคืนนั้นหมาก็เห่าขู่เสียงดังมากจนแม่ตกใจต้องลงมาดูพอเดินลงมาแม่ก็ตกใจว่าทำไมเอาชุดมาแขวนตรงนี้ฉันเดินลงมาตกใจเหมือนคนมายืนอยู่ตรงนี้เลยหมาก็ขู่จินเลยทักว่าหนิงเสื้อตัวนั้นเธอใส่ไปงานมาหรือเปล่าถ้าจิตเราจะคิดว่าใช่น้องรับรู้เราก็จะสบายใจในสิ่งที่เราคิดถึงเขาแต่ถ้าไม่ใช่สุนัขมันอาจจะเห็นอะไรขาวๆก็ไปยืนเห่ามันก็แล้วแต่แหละเอาว่าเราสบายใจคิดยังไงก็คิดแบบนั้นไปเหมือนที่มีหลายๆคนสื่อถึงแตงโมได้มาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าความจริงจะปรากฏมุมหนิงก็มองอย่างนั้นแหละใครจะว่าหนิงงมงายหนิงก็ไม่รู้นะคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือดวงจิตดวงหนึ่งที่ยังมีการขับเคลื่อนได้แม้จะไม่มีร่างกายก็คือความเชื่อของแต่ละคนแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่หนิงเชื่อว่าน้องอยากให้เกิดแต่สิ่งดีๆหนิงก็จะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารนี้ต่อจนจบเชื่อว่าคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าเรื่องจะจบยังไงอะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วควรจะแก้ไขคนไทยน่ารักมากถ้าแก้ไขคนไทยให้อภัยคนไทยไม่ใช่คนจงเกลียดจงชังใครหนิงเองก็เคยโดนโซเชียลบูลลี่หนิงว่าก็ดีนะถ้าเรายอมรับกับสิ่งที่เขาบอกเรายอมรับว่าเราผิดเราแก้ไขให้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าแก้ไขปุ๊บหนิงเชื่อว่าคนไทยให้อภัยจริงๆแค่ยอมรับความผิดตัวเองเท่านั้นแหละขอบคุณรูปจากไอจีนิ่งพานิต้า แถลงผลผ่าแตงโมรอบ2ยันฟันไม่หักพบแผล22จุดทนายเดชายันไม่ผ่ารอบ3แถลงผลผ่าแตงโมรอบ2ยันฟันไม่หักพบแผล22จุดทนายเดชายันไม่ผ่ารอบ3คาดเร็วๆนี้อาจแจ้งข้อหาเพิ่มไม่ใช่ปอและโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาไปพอแล้วเมื่อวันที่31มีนาคม65ที่กระทรวงยุติธรรมว่าที่รต.ธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลการชันสูตรศพดาราสาวแตงโมนิดารอบ2โดยว่าที่รต.ธนกฤตได้ส่งมอบผลผ่าชันสูตรให้กับทนายเดชาด้วยว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการตาม11ข้อสงสัยของแม่แตงโมแต่บางประเด็นอาจตอบไม่ได้เพราะอยู่ในความรับผิดชอบตำรวจและนิติเวชตำรวจโดยผ่าพิสูจน์ไปครั้งที่1แล้วก่อนร่วมฟังการบรรยายสรุปว่าผ่าพิสูจน์ครบถ้วนหรือไม่ก่อนได้รับคำตอบว่าดำเนินการครบทุกขั้นตอนซึ่งการผ่ารอบ2มีข้อจำกัดหลายประการทั้งสภาพศพที่เปลี่ยนไปว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวว่าข้อเรียกร้องของแม่แตงโมประเด็นบริเวณศีรษะโดยรอบของผู้ตายการตรวจทั้งรอบแรกและ2ไม่พบแผลใดๆส่วนใบหน้าของแตงโมที่เปลี่ยนแปลงไปเรามีภาพจากการลงพื้นที่เมื่อตอนพบศพ
ซึ่งภาพในวันพบศพสามารถตอบคำถามได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังการตายจากการเน่าและแรงดันลำคอที่ใส่สร้อยนั้นตอนแรกสร้อยยังไม่ตึงแต่เมื่อศพเปลี่ยนไปอาจทำให้สร้อยที่คอตึงขึ้นพร้อมผ่าตรวจสอบอีกครั้งรวมถึงตรวจแผลพบมี22แห่งว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวว่าส่วนบริเวณเล็บมือพบมีการตัดไปสอบแล้ว1รอบและมีการตรวจซ้ำเพื่อพิสูจน์การต่อสู้โดยผลอยู่ในซองตรวจแล้วขณะที่แผ่นหลังตรวจแล้วไม่พบบาดแผลหรือรอยที่สงสัยอะไรขณะที่หลอดลมของผู้ตายก็อยู่ในรายงานแพทย์แล้วและอยู่ในทรงการตรวจสำหรับการตรวจอวัยวะเพศก็ออกมาแล้วเช่นกันสุดท้ายประเด็นเสื้อผ้าผู้ตายนั้นไม่ใช่ชุดที่เจอวันพบศพเพราะหลังเสียชีวิตมีการเปลี่ยนชุดให้ศพจึงไม่ได้มีการตรวจเราได้ทำซีทีสแกนเพิ่มเติมไม่พบการแตกหักอะไรเช่นเดียวกับฟันก็ตรวจโดยพบยังครบถ้วนจากการตรวจซีทีสแกนซึ่งสิ่งที่ได้ตรวจสอบรอบ2สิ่งที่เพิ่มเติมคือภาพถ่ายในที่เกิดเหตุและเรื่องบาดแผล22จุดส่วนสภาพศพการตรวจครั้งที่2เปลี่ยนไปเพราะมีการฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวพันตำรวจเอกทรงศักดิ์กล่าวว่าใช้เวลาผ่ารอบ2เป็นเวลา4วันโดยนิติเวชตำรวจให้ความร่วมมืออย่างดีก่อนใช้เวลาตรวจและสรุป15วันรวมถึงต้องรอผลแลบด้วยโดยข้อสงสัย11ข้อของแม่แตงโมเราทำได้เกือบทั้งหมดแต่อาจมีบางจุดที่ติดเรื่องสภาพศพอาจทำให้ไม่สามารถตรวจได้ส่วนรายละเอียดบางอย่างอาจตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องในสำนวนซึ่งผลการตรวจสอบจะส่งให้ญาติด้วยตามคำที่ร้องขอเข้ามาโดยการตรวจสอบครั้งนี้จะดูว่าครั้งแรกทำครบหรือไม่ซึ่งทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ทนายเดชากล่าวว่าเอกสารการตรวจรอบ2ต้องรอปรึกษากับตำรวจก่อนว่าแตกต่างกับครั้งแรกหรือไม่และมีผลต่อการแจ้งข้อหาได้เพิ่มเติมหรือเปล่าโดยจะให้ตำรวจพิจารณาดูเมื่อถามว่าหลังรับผลผ่ารอบ2ตรงกับผลตรวจรอบแรกหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าผลตรวจที่ออกมายังไม่พบอะไรที่มีนัยยะรวมถึงประเด็นแผล22จุดต้องให้ตำรวจดูเพิ่มเติมเมื่อถามว่าการตรวจสอบรอบ2สรุปได้หรือไม่ว่าถูกผู้อื่นกระทำทนายเดชากล่าวว่านิติเวชตำรวจที่ตรวจรอบแรกทำได้ตามมาตรฐานส่วนเรื่องแผลจากการตรวจรอบ2ก็มีประโยชน์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มเมื่อถามว่าแผลที่ขาเป็นแผลจากใบพัดเรือหรืออะไรว่าที่รต.ธนกฤตกล่าวว่าเราทำตามข้อเรียกร้อง11ข้อเท่านั้นจากนี้ต้องรอดูว่าจะไปต่อกับอะไรได้บ้างแต่บาดแผลว่าเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิตในรายการนิติเวชมีอยู่โดยการผ่ารอบแรกและรอบ2ต่างกันแน่นอนเพราะมีการผ่าไปแล้ว1รอบแต่เรามาดูว่านิติเวชทำตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่ซึ่งได้ทำครบถ้วนเมื่อถามว่าแผลที่ขาเกิดจากการเฉือนครั้งเดียวหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีกล่าวว่ายังตอบไม่ได้แต่ตำรวจจะได้จำลองเหตุเพื่อดูบาดแผลแล้วเมื่อถามว่าการชันสูตรครั้งที่2จะบอกไปถึงการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกระทำการประมาทได้หรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าสภาพศพเป็นวัตถุพยานหากมีร่องรอยก็ต้องไปเทียบกับ GPS และวงจรปิดเพื่อพิจารณาประกอบกันแต่เฉพาะบาดแผลคงยังบอกอะไรไม่ได้เมื่อถามว่าผลการผ่ารอบ2สอดคล้องกับครั้งแรกหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าผลการตรวจส่วนใหญ่จะตรงกันแต่มีรายละเอียดที่ต้องไปดูอีกครั้งเมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่พบยูเรียในผ้าอนามัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีกล่าวว่าตอนโดยหลักการมีหลายองค์ประกอบทั้งไม่ได้ปัสสาวะหรืออาจอยู่ในน้ำนานเกินไปเมื่อถามถึงอาจมีการผ่ารอบ3หรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าไม่น่ามีตั้งแต่มีคดีมาเคยเห็นคดีเดียวคือคดีนายห้างทอง
เมื่อถามว่าผลจากการพูดคุยกับแพทย์จะสรุปได้เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ว่าที่ร.ต.ธนกฤษกล่าวว่าประเด็นนี้ถามตำรวจดีกว่าเมื่อถามว่าถ้าเป็นทนายจำเลยในคดีนี้จะเหนื่อยหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าเหนื่อยหรือไม่ไม่เกี่ยวกับทนายทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานคาดเร็วๆนี้อาจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทำลายพยานหลักฐานซึ่งทั้งปอและโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาไปพอแล้วอาจเป็นคนอื่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ11ข้อสงสัยของแม่แตงโมประกอบด้วย 1. บริเวณศีรษะโดยรอบของผู้ตาย2. บริเวณใบหน้าของผู้ตาย 3. บริเวณลำคอที่ผู้ตายสวมใส่สร้อย 4. บริเวณหน้าอกใต้ลำคอ 5. บริเวณบาดแผลที่ขา 6. บริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้าง 7. บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตาย8. บริเวณแผ่นหลังของผู้ตาย 9. บริเวณหลอดลมของผู้ตาย 10. บริเวณอวัยวะเพศของผู้ตายและ 11. เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิต